ที่ระยองตอนนี้ปั่นป่วนมากทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่นะครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยออกจากบ้านมาขอตรวจโควิดฟรีนะฮะมีทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วก็รถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพของระยองวันนี้นะครับที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยพี่น้องประชาชนหวาดกลัวแตกตื่นเป็นอย่างมากอันนี้ขอตรวจโควิดฟรีนะครับมีการให้บริการอยู่ตามจุดต่างๆคือตอนนี้คนระยองเนี่ยใครอยากจะไปตรวจโควิดไปตรวจฟรีได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ส่วนในห้างสรรพสินค้าอย่างห้างแหลมทองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับห้างแทบร้างอ่ะคุณผู้ชมครับไอ้ที่เห็นเนี่ยคือมีรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจสอบก็เลยทำให้เห็นว่าบรรยากาศก็ดูจะคึกคักกันสักหน่อยแต่บรรยากาศของห้างสรรพสินค้าจริงๆหรือโรงแรมเงียบเหงาครับนี่เป็นรถพระราชทานที่ลงไปช่วยเหลือในการตรวจโควิดในวันนี้เห็นอย่างคุณผู้ชมครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นดูห้างดูห้างนี่ KFC มีสักคนเลยครับไม่มีสักคนครับผลกระทบหนักหนาสาหัสมากต้องบอกแบบนั้นดูในห้างดูในห้างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันต้องมีคนรับผิดชอบที่เราจะถามวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับใครจะรับผิดชอบดูสิมาขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเห็นไหมครับใครจะมากินน่ะนะมาขายขนมมาขายกับข้าวใครจะมาซื้อน่ะนะเจ๊งสิครับเห็นยังหรือพาไปดูที่ชายหาดคุณผู้ชมครับเนี่ยดูร้านขายเสื้อผ้าสิเจ๊งครับหรือไปดูที่ชายหาดร้านเจ๊อะไรก็ตามแต่ที่ริมชายหาดระยองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาพวกเราคนไทยเที่ยวแบบบ้านๆก็จะไปนั่งรับประทานปูเสื่อเอาโต๊ะมาตั้งนั่งกับพื้นดูชายหาดแม่ค้าบ่นแล้วนะครับว่าจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยทีเนี้ยตอนแรกกะลืมตาอ้าปากว่าช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนนี้จะได้กอบโกยกันสักหน่อยนี่ก็ไม่รู้ล่ะครับว่าสิ้นเดือนนี้ปลายเดือนนี้จะมีคนไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าเห็นอย่างคุณผู้ชมครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบันไลเลยนะครับทีนี้ผมตัดไปดูที่สบคไปดูคุณหมอทวีสินเนี่ยขอดูหน้าแกหน่อยนะวันนี้สบคเนี่ยกลับนายกด้วยนะแต่แถลงกันคนละวงแถลงขออภัยขอโทษฟังผมดีๆนะแถลงขออภัยขอโทษนายกก็แถลงขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษเสียใจแล้วบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบต่อกฎระเบียบที่เกิดขึ้นนายกก็บอกขอโทษหมอทวีสินก็บอกเสียใจนายกก็บอกขอแสดงความรับผิดชอบไอ้ที่ต้องถามกันเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่จะรับผิดชอบยังไงไงเมื่อสักครู่เห็นภาพที่ผมให้ดูไหมห้างร้างลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งกับข้าวเสื้อผ้าอาหารทะเลนักท่องเที่ยวหรือขนาดร้านชื่อดังอย่าง KFC โรงแรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเจ๊งอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งลืมตาอ้าปากกันมาได้ประมาณเดือนเสร็จๆเจ๊งอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วที่หมอทวีสินกับนายกบอกว่าจะรับผิดชอบเนี่ยคือรับผิดชอบด้วยวิธีการไหนจะทำอะไรไม่เห็นมีเลยอ้าวก็นายกเป็นคนพูดเองนะครับว่าขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษเสียใจแล้วจะรับผิดชอบยังไงอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาตรงนี้ก่อนนะฮะมันต้องพูดกันให้ชัดสิไม่งั้นมันก็เหมือนแถลงให้จบๆไปอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมต้องการนำเสนอในวันนี้จากการแถลงของสบคและนายกในวันนี้นะจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพราะวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดของสบคมันเป็นความผิดพลาดของสบคที่ปล่อยปละละเลยจะไปโทษทหารอียิปต์จะไปโทษทูตซูดานมันก็โทษได้อยู่แล้วล่ะครับ
แต่รัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยสบคซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงจะถามหาทหารอียิปต์ให้ช่วยมารับผิดชอบตรงนี้หน่อยได้ไหมประสานไปยังประเทศอียิปต์เลยเขาต้องรับผิดชอบนะครับหรือประสานไปยังซูดานเขาต้องรับผิดชอบมันเป็นเรื่องของประเทศแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศต้องรีแอคชั่นกลับไปเพราะคนของเขาเนี่ยเพราะคนของเขาไม่ปฏิบัติตามกฎของเราจนทำให้พวกเรามาอยู่ในความเสี่ยงอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือสบคที่มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมละหลวมจนทำให้ห้างแทบเจ๊งอย่างภาพที่เห็นจนทำให้โรงแรมได้รับผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าผู้ขายทุกระดับโดนกันหมดนี่ยังไม่ต้องว่ามีคนติดเชื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นต่อไปเอาเท่านี้ก่อนจะรับผิดชอบยังไงเราก็ต้องสื่อสารถามหาความรับผิดชอบจากอียิปต์เหมือนกันเราก็ต้องถามหาความรับผิดชอบจากซูดานเหมือนกันและสบค.อ้าวจะรับผิดชอบยังไงบ้านเรามันเป็นซะอย่างนี้หรือเปล่านี่คนเขาก็ถามกันมาเยอะว่าที่ผ่านมากรณีการระบาดที่ผับบาร์รับผิดชอบยังไงระบาดที่สนามมวยรับผิดชอบยังไงวันนี้มาระบาดกับทหารอียิปต์รับผิดชอบยังไงวันนี้มาระบาดของทูตซูดานรับผิดชอบยังไงไม่มีเลยนะครับมันไม่เคยมีอ่ะมันไม่เคยมีเคสนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะก็แถลงข่าวขอแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่บอกว่าจะรับผิดชอบยังไงขอโทษเสียใจแล้วก็ผ่านไปแต่ผลกรรมคนที่ระยองรับกันไปเต็มๆอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ผมไม่ได้มาเสี้ยมนะครับแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยที่คิดต่างจากผมอ่ะไม่ลองคิดว่าเป็นตัวเองดูสิครับไปค้าไปขายแบบชาวบ้านแบบนี้จะเอาอะไรกินน่ะไม่คิดว่าเป็นตัวเองละครับจากที่เห็นเนี่ยตายครับตายแบบนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะชาวบ้านเขาอยู่เขาดีๆ ดูสิอยู่ชายหาดหน้ากากก็ใส่อยู่ตรงไหนก็ใส่หน้ากากคนไทยเนี่ยใส่หน้ากากโอ้โหช่วยกันแทบทุกคนแล้วดูดินะต้องมารับกรรมแบบนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ